ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมนะเอาใจอาจารย์สักนิดนึงเอาใจคอบอลด้วยแล้วเนี่ยเรามีข่าวฝากนะจากแท็กซี่ก็มีแคมเปญดีๆกันแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นติดตามเลยค่ะข่าวดีนะคะห้ามพลาดสำหรับบรรดาแฟนบอลที่อยากจะมีโอกาสบินไปชมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงแบบสดๆถึงสนามซานซิโรอิตาลีเพราะว่าล่าสุดนะคะเครื่องดื่มเพปซี่ค่ะในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการระดับโกลบอลของศึกดวลแข้งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ประกาศเปิดตัวแคมเปญยักษ์ใหญ่แห่งปีเพปซี่พาซาเชียร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกถึงมิลาน60วัน60รางวัลพร้อมประกาศแต่งตั้ง2นักเตะดาวรุ่งทีมชาติแมสซี่เจชนาธิปสงกระสินและต้ามธนบูรณ์เกษารัตน์เป็นพรีเซนเตอร์ในภาพยนตร์โฆษณาเรื่องล่าสุดเพื่อเชิญชวนแฟนบอลลุ้นชิงทริปพร้อมตั๋วยูฟ่านัดชิงที่มิลานตลอด60วัน60รางวัลพร้อมด้วยลูกฟุตบอลทองคำ1บาทอีกวันละ10ลูกรวมทั้งหมด600ลูกค่ะไว้แจกหนักจัดเต็มกันอีกตลอด2เดือนมูลค่าของรางวัลรวมทั้งสิ้นกว่า30ล้านบาทแคมเปญที่น่าลุ้นมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะเพราะว่านอกเหนือจากการที่ได้ไปดูนัดชิงชนะเลิศของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วเนี่ยก็ยังได้ทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมแล้วก็เขามีแบบว่าพาแบบไปช้อปปิ้งไปอะไรอย่างนี้ด้วยก็เลยไม่ว่าจะเป็นสาวๆเนาะหนูว่าหลายๆคนน่าจะแบบว่าอยากไปอิตาลีสักครั้งนึงค่ะก็ตื่นเต้นก่อนหนึ่งก็ขอบคุณแท็กซี่นะครับที่ให้เกียรติเรามากเลยที่แบบเลือกผมแล้วตั้งธนบุญเป็นพรีเซนเตอร์นะครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ผมรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแคมเปญระดับโลกอย่างเพปซี่นะครับที่เหมือนแบบจัดร่วมกับศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ขออวยพรให้แบบน้องๆทุกคนแบบที่แบบไปซื้อเพปซี่จับฉลากส่งไปขอให้ได้โชคดีที่ได้ไปอะไรครับเป็นเกียรติครับแล้วก็ดีใจครับซึ่งแบรนด์ระดับโลกอย่างเพปซี่ให้เกียรติเรา2คนเป็นพรีเซนเตอร์ครับแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้ก็อยากจะฝากน้องๆทางบ้านหรือว่าผู้ชมทางบ้านหรือเป็นคอบอลนะครับก็ช่วยกันร่วมกิจกรรมครับแล้วก็ส่งฝาลุ้นชิงโชคให้ได้ไปที่ซานซิโร่ก็แคมเปญนี้นะคะก็คือเพปซี่พาซาลุ้นเชียร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกถึงมิลาน60วัน60รางวัลค่ะวัตถุประสงค์ของวันนี้ก็คือเราจำลองสเตเดียมจริงๆนะคะของนัดชิงที่มิลานมาเลยเพื่อให้คอนซูเมอร์เนี่ยเขาได้รู้สึกถึงประสบการณ์ว่าถ้าเกิดไปรอบนัดชิงจริงๆเนี่ยจะมีประสบการณ์ขนาดไหนแต่นี่เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าไปจริงๆเนี่ยจะยิ่งสนุกแล้วก็มันมากๆกว่านี้ค่ะการส่งชิงโชคเนี่ยคือไม่ใช่แค่ให้รอบนัดชิงที่มิลานเท่านั้นเรายังมีแจกทองทั้งหมดเนี่ยอีก600รางวัล นะคะก็คือแจกทุกวันวันละ10รางวัล นะคะโดยรางวัลรวมทั้งหมดเนี่ย660รางวัลมูลค่ารวมของรางวัลเนี่ย30ล้านบาทเลยทีเดียวก็คือมีทั้งตั๋วรอบนัดชิงซึ่งไม่ได้หาซื้อง่ายๆแล้วยังมีทองคำหนัก1บาท10รางวัลทุกวันก็จริงๆอยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมกิจกรรมนี้กันเยอะๆเลยค่ะเพราะว่ามีโอกาสได้มากๆเลยค่ะใครอยากเป็นหนึ่งในแฟนบอล60คนนะคะที่จะได้บินลัดฟ้าไปชมศึกฟุตบอลนัดยิ่งใหญ่ระดับโลกห้ามพลาดค่ะรีบส่งรหัสใต้ฝาเพปซี่นะคะไปลุ้นกันได้เพียงกดดอกจัน775ดอกจันตามด้วยรหัส10หลักใต้ฝาขวดพลาสติกหรือว่าใต้ห่วงกระป๋องค่ะตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมและโทรออกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมจนถึงวันที่8พฤษภาคมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง facebook/pepsiไทยค่ะนี่แหละค่ะนะก็เป็นแคมเปญดีๆนะคะฝากด้วยเนาะใครที่สนใจอย่าลืมนะคะกดดอกจัน775ดอกจันตามด้วยรหัส10หลักใต้ฝานะคะแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกลุ้นกันได้เลยดื่มทุกวันตอนนี้ผมก็ดื่มทุกวันต้องบอกว่าน่าสนใจจริงๆเพราะว่าทัวร์นาเมนต์ที่เขาจะให้ไปดูในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยต้องบอกว่าน้องๆฟุตบอลโลกนะความจริงถ้าเป็นแฟนบอลจะรู้ถึงจะเป็นทัวร์นาเมนต์ในระดับสโมสรนะครับและที่ที่จะไปเนี่ยที่ซานซิโร่เนี่ยที่อิตาลีเนี่ยก็เป็นสนามที่แบบมีมนต์ขลังมีประวัติศาสตร์มากมายฉะนั้นเชิญชวนทุกคนนะน้องๆที่สนใจเพราะว่านอกจากตั๋วไปชมไปเที่ยวอิตาลีก็ยังมีของรางวัลใช่ค่ะพิเศษเพิ่มเติมเป็นจี้ลูกบอลทองคำด้วยนะใครอยากติดตามหรือว่าอยากจะรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะก็ที่ facebook.com นะคะpepsiไทยด้านหน้าแบบนี้ติดตามรายละเอียดกันได้แล้วก็อย่าลืมลุ้นกันด้วยนะคะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาในส่วนของ SMSกันต่อเลยดีกว่านะคุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบคุณเจี๊ยบค่ะ13กุมภาพันธ์2529นะคะเวลาเกิด 9:51 นาทีวันพฤหัสบดีถามโชคลาภถามการเงินถามการงานแล้วก็ถามว่าปีเกิดเนี่ยตรงกับปีขานใช่มั้ยคะยังกังวลเรื่องปีชงใช่หรือไม่
นักกษัตริย์อย่างที่ผมเรียนอยู่เสมอแหละไม่ได้เปลี่ยนตามปีปฏิทินทางสุริยคติคือวันที่1มกราคมแต่จะเปลี่ยนตอนขึ้น1ค่ำเดือน5ทางจันทรคติซึ่งแต่ละปีจะไม่ตรงกันจะอยู่ประมาณช่วงปลายมีนาคาบเกี่ยวต้นเมษานะครับฉะนั้นของคุณยังเป็นคนนักกษัตริย์ฉลูอยู่นะส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีจอนี้ไม่เชียร์แต่งานทายดีนะครับกรรมะเป็นสีออกแรงเยอะๆนะครับก็มีโอกาสในแง่ของตำแหน่งแห่งหนการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสุริยะนะคะ7มกราคม2509เวลาเกิด 8:16 นาทีวันศุกร์ตกงานอยู่ค่ะจะได้งานเมื่อไหร่บอกหางานยากมากการทำงานก็มีอยู่2แนวทางนะครับคือคำว่าอุตสาหะมันเหนื่อยอยู่แล้วนะครับก็ฝากไว้พิจารณาถ้าในแง่ของการหางานประจำก็หาไปส่วนหนึ่งแต่การเริ่มต้นทำธุรกิจหรือเป็นลักษณะพวกงานฟรีแลนซ์เนี่ยในดวงของคุณเดี๋ยวผมลองดูแป๊บดาวพฤหัสในดวงสวยถ้าคุณเก่งถึงขนาดมีทักษะความชำนาญที่จะเป็นผู้สอนเป็นผู้ให้ความรู้นะก็คือธุรกิจในเรื่องของการเป็นคอนซัลท์ที่ปรึกษาอันนี้ดีสองถ้าลงทุนทำธุรกิจเองก็ในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะฟิตเนสก็ได้สถานพยาบาลขายยาสมุนไพรหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสังฆพันธ์ถ้าคุณถนัดและดวงนี้จริงๆนะครับพฤหัสราชาโชคเนี่ยผมเชียร์นะให้ศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์อย่างจริงจังอันนี้ฝากไว้พิจารณาส่วนเกณฑ์งานใหม่จะเด่นชัด จริงๆเนี่ยหรือว่านิ่งเนี่ยอาจจะเป็นในช่วงต้นปีหน้านะก็ฝากไว้เป็นทางเลือกสำหรับการทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทำลักษณะงานเฉพาะทางของตัวเอง SMS ต่อมาค่ะคุณอดิศรนะคะ1สิงหาคม2535เวลาเกิด6นาฬิกาตรงนะวันเสาร์การเงินการงานโชคลาภความรักเคราะห์ด้วย อย่าสร้างศัตรูนะครับระวังเป็นหนี้งานก็มีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายหรือลักษณะที่ว่าคนช่วยแต่ช่วยไม่สุดอย่าหวังพึ่งพาใครแบบ 100% ระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานฟังแล้วอย่าตกใจนะครับก็ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณตองนะคะ6กันยายน2542เวลาเกิด 9:36 นาทีวันจันทร์เรียนอะไรดีน้องเกิดวันจันทร์นะครับ กลุ่มนี้เด่นที่สุดสุขโสรสถ้าชอบตัวเลขเชียร์ให้เรียน Finance นะฮะหรือว่าเรียนการเงินถ้าชอบทางศิลป์ก็ไปเลยครับดนตรีศิลปะการแสดงร้องเล่นเต้นระบำหรือถ้าชอบในเรื่องของอาหารทุกวันนี้โอ้มีหลายสาขาหลายคณะน่าจะดูเป็นภาพรวมก็เป็นพวกฟู้ดไซด์นะครับมาทำเกี่ยวข้องกับพวกเฟลเวอร์หรือว่ากลิ่นอาหารหรือดูโปรเซสหรือเฉพาะทางลงไปเลยเรียนคุกเลยแหละคุกกิ้งเนี่ยก็หลายคณะก็เปิดสอนในเรื่องการเป็นคุกเป็นเชฟมืออาชีพหรือแม้กระทั่งอินทีเรียแฟชั่นดีไซน์อันนี้เด่นที่สุดครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาเจ้าของ SMS เกิดวันที่7ธันวาคมนะคะ2529เวลาเกิดบ่าย 3:31 นาทีวันอาทิตย์ถามเรื่องของสุขภาพกับความรักค่ะระวังระบบสุขกับจันเสียอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บก็ให้น้ำหนักก่อนนะสุขก็พวกระบบสืบพันธุ์นะครับไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะคออักเสบก็ได้อีกกลุ่มนึงจันเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงปัตตานีเป็นสีครับปีนี้ถ้าโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจนะแต่ฝากระวังคนที่มีเจ้าข้าวเจ้าของเข้ามายุ่งเกี่ยว SMS ต่อมาค่ะคุณมนนะคะเกิดวันที่2เมษายน2522วันจันทร์นะคะเวลาเกิด 8:45 นาทีโสดอยู่จะมีคู่ตอนไหนแล้วก็อาชีพค้าขายเนี่ยทำอะไรดีตอนนี้ย่าง37นะครับอันนี้ผมดูหลังวันเกิดละกันหลังวันเกิดปัตตานีเป็นอายุนะคืออย่างนี้ครับหลังมันเกิดจะเข้าทรงนี้คือถึงอย่างไรเนี่ยก็จะมีเรื่องของหัวใจเข้ามาเกี่ยวข้องและมีเกณฑ์จะได้คู่จริงๆจะเป็นคนที่มีหลักฐานนะครับหมายถึงว่ามีหลักฐานความมั่นคงหาเงินเก่งแล้วก็มีโอกาสจะได้เจอจากแวดล้อมในเรื่องของสมาชิก ที่คุณทำนั่นแหละขายอะไรดีสุขโสรสนะครับก็ของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นนะครับจะเป็นในเรื่องของพวกร้านดอกไม้ร้านเสริมสวยขายเครื่องประดับจิวเวลรี่กิฟต์ช็อปอะไรพวกนี้พวกความบันเทิงก็ไม่ใช่กลางคืนนะแต่หมายถึงพวกขายหนังขายเกมอันนี้เด่นในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณวิลาสินีค่ะ16ตุลาคม2534เวลาเกิดบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงพุธกลางวันความรักปีนี้เป็นอย่างไรอุตสาหะ
อย่างที่บอกไปแล้วนะอุตสาหะเนี่ยก็คือกลับไม่ได้ไปไม่ถึงก็ได้เบื่อเบื่ออยากๆรักๆเลิกๆเป็นทรงนั้นถ้ายังโสดแต่ถ้ายังโสดจะมีเกณฑ์รักใหม่นะฉะนั้นก็ถ้ามีคู่แล้วก็ต้องประคับประคองแล้วก็ฝากระวังในเรื่องของคำพูดคำจาไว้ดีๆครับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะจากคุณอรพันธ์27เมษายน2533นะคะเวลาเกิด 6:50 นาทีวันศุกร์ถามชื่อเลยบอกว่าจะเปลี่ยนชื่อดีไหมคะสะกดครับชื่อเดิมนี่คืออรพันธ์ตรงตัวนะฮะพันลอหันเอาไม่ผ่านแล้วจ้ะนี่แหละค่ะจะควรจะเปลี่ยนวันศุกร์ก็เป็นสุภาพสตรีให้ใช้วรรคอังคารจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอกระเชยยอหญิงหลีกเลี่ยงยอยักษ์รอเรือรอลิงแล้วก็วอแหวนไปหาซื้อหนังสือตั้งชื่อตามร้านหนังสือชั้นนำวิธีเลือกก็ดูหนังสือเล่มนั้นจัดพิมพ์บ่อยไหมนะครับหลายๆครั้งยิ่งดีลักษณะคนแต่งเป็นครูอาจารย์เป็นปราชญ์เป็นราชบัณฑิตพวกนี้จะยิ่งดีและเป็นเลือกมาเดี๋ยวผมตรวจสอบให้สุขภาพโชคลาภการเงินดีไหมคะด้วยพื้นดวงนะราหูกาลีผมไม่เชียร์ให้เสี่ยงโชคอยู่แล้วนะครับแล้วก็สุขภาพตรวจร่างกายเป็นประจำนะเพื่อเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพที่เป็นห่วงจริงๆก็เกี่ยวข้องกับพวกสายตาความดันระบบเลือดรวมถึงปัญหาพวกทางเดินหายใจนะครับการทำบุญเสริมปีจรนี้นะหาโอกาสให้ทานนะครับก็เป็นคนชรานี่แหละถือว่าเป็นการแก้ดวงส่วนเกณฑ์ในเรื่องของงานเข้าย่าง27เนี่ยมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆตั้งใจทำนะครับหรือแม้กระทั่งอยากจะหางานอยากจะเปลี่ยนแปลงก็ไม่ว่ากันเพียงแค่มีสิ่งใหม่รองรับเพราะเกณฑ์เรื่องงานในช่วงย่าง27นั้นดีครับเอาล่ะนะมาในส่วนของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะในส่วนของวันมงคลในช่วงที่เหลือของเดือนนี้นะครับมีนาคมก็ถือว่ามีไม่มากสักเท่าไหร่นะครับครึ่งหลังเนี่ยก็จะเริ่มกันที่18มีนาคมตรงกับวันศุกร์นะครับวันนี้สามารถที่จะประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรเพราะเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ8:01 นถึง8:30 นแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้กระเถิบมานะครับวันที่20มีนาคมก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันนะครับตรงกับวันอาทิตย์นะเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างดีทีเรียงหมอนครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 16:01 ถึง 16:30 แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้และปิดท้ายด้วยวันจันทร์ที่21มีนาคมต่อเนื่องกันเลยนะครับ18 20 21วันนี้มีเงื่อนไขนะครับเลี่ยงออกรถรวมถึงประกอบการมงคลในเขตพัทเสมาเนื่องจากอัคคนิโรธตกนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 15:31 ถึง 16:00 ครับแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็ไปในส่วนของเรื่องงานยามดีเนาะโดยมีนาคมนี้คุณผู้ชมเองก็สามารถเลือกวันในการทำการมงคลได้นะคะส่วนท่านไหนนะคะที่อยากชมรายการย้อนหลังกันนะคะก็ไปติดตามกันได้ในส่วนของ YouTube นะคะพิมพ์ตามนี้เลย Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมก็ติดตามชมรายการได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 ตรงนะคะวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆจะรวยหรือจนจะเป็นคนดีหรือเลวเป็นบัณฑิตหรือว่าไร้การศึกษาจะสวยหล่อหรือขี้เหร่มีอำนาจหรือว่าไร้ศักดินาไม่ช้าก็มีจุดหมายเดียวกันคือต้องตายด้วยกันทั้งนั้นเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ